มาร์คซ้ำเลยชึบโอเคอยู่งี้บีบแต่ไม่ดังเห็นไหมพอเอียงเนี่ยเนี่ยพอมาตรงนี้ดังเห็นไหมฮะนี่มีปัญหาอยู่ตรงนี้สวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเรซซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเรซนะวันนี้มีรถลูกค้านะครับ Toyota Vigo นะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับเป็น Vigo ตัวแรกนะครับมีปัญหาอย่างนี้ขับรถตรงๆแล้วแต่ไม่ดังต้องหักพวงมาลัยแล้วแต่ดังเดี๋ยวจะถอดมาดูนะครับว่ามันเป็นที่อะไรนะจะได้ถอดมาซ่อมถูกนะผมว่าคงจะมีหลายคนที่เจออาการแบบนี้นะครับคันนี้พวงมาลัย3ก้านเนี่ยคอเขาใช้เป็นคอ T12 นะแต่ว่าอันนี้เป็นพวงมาลัยเดิมปัญหาน่าจะอยู่ที่ตัวเตะก้านแตกนะครับก่อนที่เราจะไปรื้อรถนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัท Racing Channel ด้วยนะครับทั้งบน YouTube ใน Facebook นะครับตอนนี้มี IG ด้วยนะมีทุกอย่างทุกแพลตฟอร์มนะครับต่อไปเดี๋ยวจะกระโดดเข้าไปในวิกิพีเดียด้วย โอเคมาเดี๋ยวเรามาลื้อกันครับมาเราไปดูบนรถกันครับดูนะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับมันเป็นอย่างนี้นะนี่เตรียมลิควิดมาด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องลื้อแล้วใส่คืนนะครับนี่นะอยู่งี้บีบแต่ไม่ดังเห็นไหมพอเอียงเนี่ยเนี่ยพอมาตรงนี้ดังเห็นไหมแต่อยู่งี้ไม่ดังเดี๋ยวเราแกะมาดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงนะพวงมาลัยถ้าเป็นพวงมาลัย3ก้านเนี่ยมันจะเป็นก้านแตกข้างในนะครับไขน็อตจากด้านหลังทีเนี้ยพอแกะแป้นแตกออกมาแล้วอ่ะเราต้องมาร์คไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่คืนเข้าไปเหมือนเดิมถ้าเราไม่มาร์คเดี๋ยวมันจะไม่ตรงนะครับอ๋อนี่เขามีรอยมาร์คอยู่เขามีรอยมาร์คพวงมาลัยอยู่เดี๋ยวนะขยับให้มันตรงกันมาร์คซ้ำเลยชึบโอเคถอดพวงมาลัยนะครับนะรบกวนหน่อยขอแรงหน่อยจับพวงมาลัยผมหน่อยโอเคนะปล่อยเลยครับได้ละนี่มีปัญหาอยู่ตรงนี้นี่ทู่เลยนี่นี่อันนี้มันทู่แล้วพอมันหมุนมาได้จังหวะมันก็เลยติดเดี๋ยวจะแต่อันนี้ต้องซ่อมอันนี้ต้องขยับนิดนึงมาผมพาไปดูนี่ปัญหามันเกิดจากตรงนี้มาครับเรามาดูกันนะมันเป็นที่ตรงนี้นะขาแตกๆนี่เห็นไหมคมมันลงไปหมดแล้วเนี่ยมันทู่ลงไปเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวเราถอดอันนี้มานะแล้วก็ขยับเขาขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะดันออกนะเดี๋ยวต้องถอดสองอันนี้ออกถอดน็อตออกถอดฝาออกมาเดี๋ยวจะแกะข้างหลังมาดูนะเราต้องถอดโคเวอร์นะครับที่ครอบพวงมาลัยออกก่อนนะครับมีน็อต3ตัวนะตอนนี้พวงมาลัยมันถอดอยู่มันก็จะแกะง่ายหน่อยนะครับไขน็อตข้างบน2ตัวข้างล่างตัวนึงนะครับถอดโคเวอร์ออกมานะแล้วเราก็เอาตัวรางแตกออกมานะครับนี่ผมจะให้ดูอันนี้ขาตัวเนี้ยมันเตี้ยมันเตี้ยเพราะว่าเนี่ยมันตามอายุมันสึกหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันสึกหมดแล้วเราก็ขยับตัวนี้เกี่ยวมันขึ้นมานิดนึงเกี่ยวขึ้นมานิดนึงแกะดูล่อมือเลยได้เลือดเลยไขโครงมันคมนี่ลงมาหน่อยละขยับมันหนีนี่เห็นไหมลงมาถึงนี่แล้วนี่นี่
ทีนี้แหละทางไหนก็ไม่มีปัญหาละป่ะเดี๋ยวเราไปลองกันอันนี้ผมจะเรียก Vigo เก่าคือ Vigo ตัวแรกเสร็จเรียบร้อยอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีคูดเดี๋ยวว่ากันโอเคครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ